สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ช e n e l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับสวรรค์น,นะครับเป็นดินแดนนะที่หลายคนเนี่ยใฝ่ฝันจะไปนะแล้วก็พูดถึงนะเรื่องของเทวดานางฟ้านะครับ ตันนี้ผมจะมาพูดคุยถึงเรื่องของ Falling Angels นะครับหรือว่าเทวดาตกสวรรค์นั่นเองนะครัำว่าเทวดาตกสวรรค์นเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าเราไปฟังคำสอนในพุทธศาสนานะครับนะทุกท่านเนี่ยเคยเกิดนั้นะเป็นเทวดานางฟ้ามานะเคยเกิดในสวรรค์มานะแล้ว่ะละแล้วก็ขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้นะมานานนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คนเนี่ยต้องการอยู่บนสวรรค์ นะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับบุญหมดนะบุญคุณงามความดีนะทานศีลส,สมาธิอะไรอย่างที่ทํามาสั่งสมมาเนี่ยนะครับมันหมดลงมาก็เรียกว่าหมดบุญนะก็ลงมาเกิดนะในโลกมนุษย์บ้างหรือบางคนก็จับพัดจับผูกก็ลงต่ากว่ามนุษย์ก็มีนะครับเราก็เรียกว่า falling angels นะครับก็คือเทวดาตกสวรรค์ก็ได้นะครับ,ค,รรนะค,รบคำถามก็คือว่าเมื่อมาเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยนะจะสามารถกลับขึ้นไป นะหรือว่าจะลงสู่ข้างล่างนะครับเรื่องนี้ก็ทำให้ผมนึกถึงนะครับในคำสอนของบางศาสนาที่พูดถึง falling angels นะครับก็คือเทวดาตกสวรรค์พอเขาตกลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยถูกส่งไปคุมในดินแดนนะครับที่ไม่สามารถขึ้นไปในสวรรค์ได้อีกนะเราจะมองเห็นนะในบางศาสนาเขาเชื่อนะเรื่องของพวก devil นะพวกของปีศาจร้ายทั้งหลาย นะก็คือครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นเทวดาแล้วเองนะแต่ว่าตกสวรรค์ลงมานะเป็น falling angels นะครับแล้วพอลงมายังไม่ทอยังไม่ยอมทำความดนะีจึงไม่สามารถขึ้นสวรรค์ได้นะเขาสั่งห้ามให้ขึ้นนะครับเอาละครับเรากลับมาในพุทธานาของเรานะครับว่านะถ้าเราเป็น falling angels นะครับนะครั้งหนึ่งเราเคยเป็นเทวดาแ้ะตกสวรรค์ลงมานะเพราะบุญหมดเนี่ยเมื่อมาเกิดในโลกเนี่ยจะกลับขึ้นไป นะหรือว่าจะลงสู่ข้างล่างนะเพราะว่ามุมมองผมเนี่ยนะครับมนุษย์มันเหมือนชุ่มทางนะมันมีทุกอย่างที่เราสามารถมองเห็นได้นะครับนะเช่นพบของมนุษย์นะแล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นได้ก็คือ,อพวกอามนุษย์นะก็มีทั้งกายทิพย์นะที่เป็นเ,เทวดานางฟ้านะที่อยู่ในสวรรค์แล้วก็พวกกายทิพย์ที่เป็นพวกเปรตผีอสุรกายนะครับ แล้วก็พบที่เราเห็นนะด้วยตาเปล่าก็อย่างพวกสัตว์เดรัจฉานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามคือคนส่วนใหญ่เนี่ยนะบางทีนะตอนอยู่ในสวรรค์เนี่ยนะตอนจะตกลงมานะสู่มนุษย์นี่ก็กคงไม่อยากะนะครับเพราะว่ามนุษย์มันอยู่ยากลําบากกว่านะชาวสวรรค์นะลงมาก็มาลําบากนะมาโดนแดดร้อนฝนนะมาทำมาหากินยากลําบากกว่า นะผู้ที่อยู่ในสวรรค์สเสวยบุญกุศลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทำอย่างไรเราถึงจะได้ไปสู่สวรรค์นะเราก็ต้องทําความดีนั่นเองนะอยู่ในศีลห้าเราก็ต้องมีฮิริโอระปะนะที่ผมได้พูดได้ฟังแล้วแม้แต่บุคคลในพุทธศาสนานะครับที่พระพุทธเจ้าตัดสอนเนี่ยนะถ้ายังไม่สิ้นอสวักิเลสนะยังไม่สิ้นความโลภกดหลงนะยังไม่สิ้นอวิชชานะเป็นพระอรหันเนี่ย แม้แต่เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นนะเช่นเป็นพระโสดาบันนะพระสกิทาคามีอย่างเงี้ยนะครับยังไปเกิดอยู่นะพี่เดาว่าเกิดไม่ต่ํากว่าภูมิมนุษย์นะเกิดเฉพาะในสุคติภูมิคือมนุษย์กับเทวดาคือไปเกิดในสวรรค์นั่นเองอย่างในครั้งบุตรการก็มีท่านอนาทัพปิณฑิกาเศรษฐีนะครับที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนะว่าหลังจากที่ท่านนะครับจากโลกนี้ไปแล้วนะท่านก็ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ในชั้นดุสิต นะครับแล้วก็นางวิสาขานมหาอุบาสิกานะท่านก็เป็นพระโสดาบันนะครับนะเมื่อ,เ,อ,อเสียชีวิตนะจากโลคนี้แล้วก็ไปเกิดในสวรรค์นั่นเองนะครับก็มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนะหรืออย่างพระเจ้าพิมพิสารนะพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยก็จะเป็นพระระยะบุคคลขั้นต้นนะครับเป็นพระโสดาบันนะเมื่อจากโลกนี้ไปก็ยังไปสุคติภูมิอยู่นะคือไปสวรรค์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องบอกว่านะสวรรค์ก็เป็นที่อยู่นะของคนดนะีของคนที่มีศีลห้าของคนที่มีฮิริโอรปะมีความละอายและเกรงกลัวต่อบบบกรรมนะฮะวันหน้าครั้งหนึ่งเราเป็น falling angels นะครับเทวดาตกสวรรค์นเนี่ยนะถ้าเราต้องการกลับสู่สวรรค์นเนี่ยเราก็ต้องอยู่บนวิถีการทําความดีนะทานศีลส,สมาธิปัญญานะครับอย่างที่บอกนะเอ่อคือคําว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ย นะปัญญาก็คือเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเะนั้นผู้ที่เป็นภร,ริยบุคคลเนี่ยอย่างนางวิสาขาก็ดีนะอย่างท่านอนาทัพปิณิกาเศรษฐีพระเจ้าพิมพิสารนะพระเจ้าประสนิโกศลเนี่ยอันนี้ท่านเป็นโลกุตละสัมมาทิฏฐิเพราะว่าท่านบรรลุมรรคผลนะได้โสดาปัติผลนะเป็นภร,ริยบุคคลขั้นต้นท่านเดินทางอยู่ไม่เกินเจดชาตินะครับก็จะถึงนิพพานนะได้เกิดเป็นบุรุษชนทั่วไปเนี่ย ยังไม่ได้โลก,กุตละสมาธิฏิได้เพียงโลกิยะสมาธิฏิคือความเห็นถูกต้องจะเป็นความเห็นแบบที่ยังไม่เที่ยงแท้ตอนนิพพานนะครับการเดินทางก็ลุลุ่มโดนดอนนะก็ขึ้นสวรรค์บ้างลงม,มนุษย์บ้างไปอบายบ้างน,นะครับเพราะฉะนั้นปุรุชนโดยทั่วไปเนี่ยสามารถไปสวรรค์ได้เหมือนกันนะเป็นโลกิยะสมาธิฏฐิก็เชื่อในการทําบุญกุศลเชื่อในบาปบุญนะเพียงแต่ว่ายังไม่มั่นคง นะยังไม่เป็นโลก,กุตระสมาธินะเหมือนพระริยบุคคลขั้นต้นนะครับตามที่ผมได้เอ่ยเล่าไม้ฟังแนละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านะเกิดท่านใดนะเป็น falling angel นะเทวดาตกสวรรค์มานะแล้วเมื่อมาเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยนะจะกลับขึ้นไปอีกเนี่ยก็ต้องอยู่ที่การทำคุณงามความดีนะก็ใช้เส้นทางสายกลางแล้วนะครับทานศีลส,สมาธิปัญญาจริงๆแล้วเนี่ยใช้เพียงแค่ทานก็ไปสวรรค์ได้ นะครับศีลก็ไปสวรรค์ได้นะสมาธิก็ไปสวรรค์ได้นะครับไม่ต้องถึงปัญญาด้วยซ้าไปมันทุกศาสนามีเรื่องสวรรค์หมดมีเรื่องนรกหมดนะมีเรื่องเอ่อที่เดินทางแบบนี้นะครับยิ่งจะมีในพุทธศาสนาที่มีเรื่องของปัญญาที่พูดถึงเรื่องของสัมมาทิฏฐิที่จะจะสามารถย่นย่อภพชาติได้นะเมื่อบรรลุมรรคผลนะครับก็อย่างอริยะบุคคลขั้นต้นพระโสดาบันเนี่ยเมื่อบรรลุมรรคผลแล้ว ก็ปิดอบายละจิตเนี่ยเที่ยงตอนนิพพานคือตรงตอนนิพพานละเกิดอีกอย่างช้าสุดไม่เกินเจดชาตินะครับนี่คือคําสอนพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนะครับเหมนการเดินทางของภารยบุคคลเนี่ยซึ่งเป็นโลกุตระสมาธ,ธิิคือเห็นรู้ตามความเป็นจริงลวนะว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ดังนั้นการเดินทางของท่านเนี่ยเมื่อยังไม่สิ้นอสวะกิเลสยังไม่สิ้นอวิชชาความไม่รู้เนี่ยยังไม่เป็นพระรหันต์ท่านก็เดินทางอยู่ในสุคติภูมิคือเกิดเฉพาะในมนุษย์และเทวดาครับอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เที่ยงว่าปิดอบายแล้วนะไม่กําเนิดในอบาย4ี่นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานนะจะเกิดเฉพาะในเอ่อมนุษย์และเทวดาเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นปุถุชนเนี่ยรุ่นลดอนดอนชาติไหนทําบุญกุศล ยังเป็นโลกิยะสมาธิติก็ขึ้นสวรรค์ได้นะหมดบุญก็กลับมาเกิดอีกแล้วก็เป็น Falling Angels นะครับแต่ก็บางคนเกิดมาหลงอีกหลงทำความชั่วหลงไปไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเฉพาะ Falling n n g e l s นะครับเทวดาตกสวรรค์อาจจะไปกําเนิดอบายเลยก็เป็นไปได้นะครับบันสารสำคัญมันอยู่ที่จิตนะเพราะว่าตัวเดินทางคือตัวจิตนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเวลาจากโลกนี้ไปกมต้องทิ้งกายไปหมดเลย ไม่สามารถเอาอะไรไปได้นะอย่าว่าแต่ทรัพย์สินเงินทองบ้านนะรถนะเออชื่อเสียงอะไรมันเอาไปไม่ได้มันไปได้แต่ว่าจิตเพราะนั้นใครที่ละบาปนะสั่งสมบุญกุศลนะอยู่บนเส้นทางทานศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็คือเส้นทางสู่สวรรค์นะกลับไปสู่สวรรค์นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้เที่ยงเนี่ยก็ต้องปฏิบัติธรรมนะตามทางสายกลางอริยมรรคมงคปประการได้โลก,กุตละ สัมมาทิฏฐินะครับก็จะปิดอบายได้นั่นเองนะจึงมาชักชวนกันนะครับนะให้เห็นว่าทุกคนเนี่ยนะเคยเกิดในสวรรค์แหละนะแล้วก็เป็น falling angels นะเทวดาตกสวรรค์เมื่อมาเกิดในโลกมนุษย์นะจะกลับขึ้นไปหรือจะลงสู่ข้างล่างก็อยู่ที่การกระทําในปัจจุบันนั่นเองนะครับนะถ้าเกิดเรารู้จากวิธีนะจะขึ้นสวรรค์ก็คือรักษาศิลห้าให้ดีมีฮิริโอรปะละอายและเกรงกวดการทำบาปกรรม อยู่บนเส้นทางทานศีลสมาธิปัญญาเป็นเส้นทางเดียวกันนะครับที่จะไปสวรรค์และไปนิพพานนั่นเองได้เกิดเราไม่ทําตามนี้มีโอกาสที่จะตกต่ำไปกว่ามนุษย์อีกไปในอบาย4ซึ่งทุกยากลาบากกว่านี้อีกมากนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสอดตามนะครับในช่อง y o ยู u ูบช่องอาจารย์เสรียนะครับต้องขอ,ขอบคุณในทุกราย์ที่ติดตามนะครับแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ